สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระมหาไพวันตอกไงถ้าพุทธอิสระตอบไม่เคยจับปัจจัยจริงหรือจากกรณีที่พระมหาไพวันได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงเพจหน่วยงานหนึ่งที่นำเรื่องราวไปลงว่าพระมหาไพวันรับเงินจากการบรรยายธรรมถึง 40,000 บาทและแจ้งความคนโพสต์และองค์กรเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยซึ่งต่อมาพบว่านายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพุทธอิสระโพสต์แซะพระมหาไพวันถ้ารวยก็เอาเงินมาแจกผู้เดือดร้อนโควิดบ้างถามวันนี้เงินในบัญชีมีเท่าไหร่แล้วนั้นด้านพระมหาไพวันได้โพสต์ตอบโต้ระบุว่าไม่มีปัญหาเลยนะโยมสุวิทย์ให้มหาเถรสมาคมออกมติมาเลยว่านิตยพัฒน์หรือเงินเดือนตั้งแต่ระดับพระสังฆราชลงมาถึงผู้ช่วยเจ้าอาวาสนั้นขัดพระธรรมวินัยให้ยกเลิกถวายเสียและนับตั้งแต่นี้ไปห้ามมีให้พระเนนรับธนบัตรรวมไปถึงใบปวารณาที่มักแอบไปขึ้นเงินกันทีหลังอันหนึ่งในสมัยที่โยมสุวิทย์เป็นพระกล้าพูดด้วยคำสัตย์ไม่ว่าไม่เคยรับปัจจัยเงินทองเลยแม้แต่แดงเดียวไม่ว่าจะเพื่อตัวเองหรือเพื่อคนอื่นจะเล่นลิ้นเล่นคำอาตมาไม่มีปัญหานะแต่ช่วยส่องกระจกดูตัวเองด้วยจะดีมาก#ขายคำเก่งนะเราขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ